ถ้าก่อนเปิดบ้านจัดปาร์ตี้ฉลองวันเกิดน้องกวินครบ1ขวบแล้วเติบโตสมวัยเผลอแป๊บเดียวโตเป็นหนุ่ม1ขวบแล้วครับสำหรับน้องกวินอัศวินลูกชายสุดที่รักของคุณแม่ศิริต้าเจนเซนและคุณพ่อกรณ์ณรงค์เดชโดยเช้าวันนี้22มีนาคมก่อนลิต้านั้นได้เปิดบ้านทำบุญเนื่องในวันเกิดของน้องกวินลูกชายสุดที่รักอย่างอบอุ่นและเรียบง่ายกระทั่งเวลาต่อมาริต้าก่อนนั้นก็ได้เนรมิตสวนให้กลายเป็นพื้นที่ปาร์ตี้เล็กๆจัดฉลองวันเกิดให้กับน้องกวินซึ่งปีนี้เป็นปีแรกก็มาในธีมสัตว์เพราะลูกชายนั้นชอบสัตว์มากๆโดยคุณแม่ริต้านั้นระบุว่า Happy First Birthday to กวินปีนี้ผมเป็นสิงโตครับผมชอบพี่เสือพี่สิงโตพี่ช้างพี่ยีราฟและพี่หมีครับเป็นโมเมนต์ที่อบอุ่นชื่นมื่นที่ใครเห็นแล้วก็ต้องยิ้มตามจริงๆเลยล่ะค่ะร่วมสุขสันต์วันเกิดนะคะน้องกวินและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ